ในปี2020เนี่ย GoPro Hero 4เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมก็เดี๋ยวผมจะออกไปทดสอบถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับเดินถือถ่ายนะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่กำลังจะซื้ออยู่เนี่ยโอเคไหมกับคุณภาพของไฟล์ภาพมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับพบกับผมต่อจากช่อง Hello Talkie นะครับทีนี้มาดูหัวข้อหลักๆนะครับว่าทำไมนะครับผมถึงซื้อเป็น GoPro Hero 4นะครับเหตุผลข้อแรกนะครับก็เนื่องด้วยราคานะครับซึ่งผมไม่สามารถจะไปซื้อ GoPro Hero 8ได้นะครับซึ่งแบบเราเป็นมือใหม่ด้วยแล้วก็ทำวิดีโอเป็นงานอดิเรกด้วยซ้ำนะครับก็เลยไม่อยากจะไปลงทุนอะไรกับอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับก็เลยเริ่มต้นที่ GoPro Hero 4ตัวนี้นะครับข้อที่2นะครับกล้องที่ผมจะต้องเอามาถ่ายวอล์กเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว GoPro Hero ก็ตอบโจทย์นะครับเนื่องด้วยมันมีอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถเสียบไมค์แยกได้โดยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือมันจะมีอะแดปเตอร์เสียบไมค์ตัวนี้นะครับเป็นของ Boya นะครับรุ่นนี่ครับ BY-LM20 นะครับเป็นอะแดปเตอร์ต่อเข้าไปที่ตัวนี้นะฮะเสียบไมค์ได้แจ็ค 3.5 ได้เลยนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ของ GoPro นะครับซึ่งถ้าไปซื้อพวก Eken 9H 6H อะไรพวกนี้มันจะไม่มีอะแดปเตอร์เสียบไมค์นะครับซึ่งตัว GoPro เนี่ยโชคดีที่เขาทำการ์เจ็ตออกมาเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเสียบไมค์ตัวนี้ออกมาขายด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมเลือก GoPro Hero 4นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยไฟล์ภาพวิดีโอเนี่ยความละเอียดเนี่ยขั้นต่ำที่สุดนะครับต้องอยู่ที่ 1080p 30เฟรม60เฟรมโชคดีที่ผมได้ตัว GoPro Hero 4 Black มาเนี่ยซึ่งมันก็เพียงพอต่อไฟล์ภาพวิดีโอปัจจุบันที่จะอัพขึ้นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเหตุผลต่อไปนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างตัวเคสตัวนี้ผมก็มาซื้อแยกแล้วก็ตัวเพที่เป็นต่อฐานพวกนี้เอามาซื้อแยกที่หลังทั้งหมดเลยนะครับมันก็ยังมีขายในร้านค้า Shopee Lazada ถึงมันจะเป็นรุ่น4ที่ออกมาแล้ว 5-6 ปีเนี่ยมันก็ยังมีขายอยู่นะครับซึ่งกาเจ็ตพวกนี้มันหาง่ายอุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นตัวเสียบไมค์ชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะครับเลนกล้องตัวไม้เซลฟี่หรือจะเป็นตัว housing กันน้ำอะไรเงี้ยคือมันยังมีตลอดนะครับนี่มันเป็นข้อดีของ GoPro เลยแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่ผมเลือก GoPro ก็คือมันซื้อง่ายขายคล่องครับคือ GoPro เนี่ยตลาด GoPro เนี่ยยังมีคนต้องการที่จะใช้แล้วก็ที่จะซื้อนะครับแล้วก็มันค่อนข้างทนถ้าเราไม่ทำหล่นนะครับหรือไม่ได้ใช้งานแบบฮาร์ดคอร์มากอะไรเงี้ยมันก็ยังสามารถขายได้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อหลักๆนะครับที่ผมเลือกที่จะซื้อ GoPro นะครับทีนี้มาถึงข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียของ GoPro Hero 4ที่มันไม่มีเหมือนในตัวปัจจุบันที่มันออกมาก็คือมันไม่มีกันสั่นนะครับมันไม่มีกันสั่นในตัวแล้วก็ภาพที่ถ่ายเวลากลางคืนเนี่ยอาจจะดูไม่ชัดแจ่มเท่ากับGoPro ตัวใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่เน้นถ่ายภาพกลางคืนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายภาพกลางวันแต่ระบบกันสั่นในตัวมันเนี่ยมันไม่มีนะครับมันทำให้ภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะสั่นไหวนะครับเวลาที่เราเอาไปเดินวอล์กเอาไปเดินถือถ่ายเนี่ยมันจะสั่นนะครับนี่แหละคือปัญหาของมันเลยนะครับแต่ก็โอเคครับผมถึงแม้มันจะเป็นปัญหาของมันใช่ไหมแต่ด้วยเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยราคาไม่สูงมากผมก็ยังเหลือเงินนะครับไปซื้อกาเจ็ตอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นกิมบอลนะครับไม้กันสั่นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไม้กันสั่นโกโปรเลยถึงแม้ว่าผมจะออกไปวอล์กข้างนอกเนี่ยยังไงผมก็ต้องใช้ไม้ถืออยู่แล้วใช่ไหมขาตั้งกล้องตัวเล็กๆเป็นไม้เซลฟี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยจัดตัวนี้มาอีกตัวนึงอยู่ในราคา 2,600 บาทนะครับอันนี้คือประกอบมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะซึ่งมันจะเพิ่มเขาเรียกไงอ่ะเพิ่มความสามารถนะครับในการทำให้มันถ่ายวิดีโอได้สมูทมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปทดสอบถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับเดินถือถ่ายนะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่กำลังจะซื้ออยู่เนี่ยโอเคไหมกับคุณภาพของไฟล์ภาพมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทสแบบที่แบบไม่ใช้กิมบอลก่อนนะครับแล้วก็ลองเดินไปนะฮะโอเคครับผม
อนนี้กล้องเนี่ยอยู่บนกิมบอลเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนกิมบอลแล้วนะครับก็คือวิธีการทิ้วแพนเนี่ยก็คือจะใช้เป็นกิมบอลในการแพนในการทิ้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะว่ามันโอเคไหมนะครับครับผมก็จบไปแล้วเนาะสำหรับวิดีโอตัวอย่างนะครับตัว GoPro Hero 4 Black ตัวนี้ของผมเองซึ่งเวลาที่มันไปคู่กับกิมบอลกันสั่นเนี่ยภาพมันค่อนข้างสมูทแล้วก็คมดีก็คือใช้งานได้เลยนะครับจะเป็นวล็อกแบบจริงจังหรือวล็อกเล่นๆนะครับอัพลงโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างดีเลยนะครับก็เรามาสรุปกันอีกทีนะครับผมในปี2020เนี่ย GoPro Hero 4เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับสำหรับตัวผมเองนะด้วยเหตุผล5ข้อหลักๆนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องราคานะครับตอนนี้ก็คือเป็นราคามือ2นะครับลองหาดูใจเย็นๆลองหาดูนะครับอาจจะได้ราคาที่ถูกคือตัวของมันเนี่ยผมตีให้เลยนะว่าไม่ควรเกิน 3,000 บาทก็ยังน่าซื้ออยู่ข้อที่2ก็คือมีพอร์ตใหม่นะครับซึ่งสำคัญมากกับการทำบล็อกทำวิดีโออะไรต่างๆนะครับไม่ว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยพอร์ตใหม่ต่อมาแยกเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากข้อที่3ก็คือไฟล์วีดีโอเนี่ยมันสามารถทำได้ถึง 1080p 60เฟรมนะครับถ้ายิ่งเป็นตัว Black เนี่ย 1080p ได้ถึง120เฟรมแล้วก็ได้ 4K อีกต่างหากนะครับถ้าใครฟุกๆเจอตัว Black ก็รีบซื้อเลยนะครับถ้าราคาไม่แพงมากนะแล้วก็ข้อที่4นะครับพวกกาดเจ็ตอุปกรณ์เสริมต่างๆมาถึงในปี2020เนี่ยมันก็ยังมีขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเคส housing กันน้ำแบตเตอรี่สำรองนะครับอะไรต่างๆมันก็ยังมีขายอยู่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือซื้อง่ายขายคล่องครับคนที่เขาเล่น GoPro เนี่ยก็ยังมีอยู่คนที่มีความต้องการใช้ GoPro ก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นเก่าแม้แต่ที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่ออกมาก่อนอย่างเช่นพวก3 Plus ก็ยังมีซื้อขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็แนะนำอุปกรณ์เสริมอีกตัวนึงนะครับถ้าเกิดใครจะซื้อรุ่น GoPro Hero 4เนี่ยก็ซื้อกิมบอลแบบผมมาใช้อีกตัวนึงนะครับก็ชุดเนี้ยคุ้มค่านะครับแล้วก็ได้ภาพที่สวยสมูทแน่นอนนะครับก็คือใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะครับก็ยังไม่ต้องไปลงทุนกับอุปกรณ์อะไรที่มันแพงมากนะครับเราให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอในการทำคลิปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไปไกลแล้วนะมีผู้ติดตามพอประมาณแล้วหรืออยากจะทำให้มันจริงจังรู้สึกสนุกกับมันก็ค่อยไปลงทุนกับอุปกรณ์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นมากกว่านี้นะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็จบการแนะนำอุปกรณ์แค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากติดตามช่อง Hello Talkie ด้วยนะครับยังไงชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับผมวันนี้เป็นการเทสถ่ายแบบ 4K นะครับ 30 frame per second นะครับ